Daily Expertกลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและวัยรุ่นกันค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คงจะต้องกลุ้มใจแน่ๆเวลาลูกมีอาการเจ็บป่วยต่างๆค่ะและถ้าเกิดว่าอาการต่างๆของลูกเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่สภาพร่างกายที่แย่เท่านั้นค่ะสภาพจิตใจก็จะแย่ตามไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ค่ะเราจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์มัสถาทองปานจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับในเรื่องราวของการเจ็บป่วยค่ะมันไม่ใช่แค่ทำให้สภาพร่างกายแย่ลงเท่านั้นแต่ว่ามันส่งผลกับสภาพจิตใจด้วยเหรอคะส่งผลด้วยมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ที่จะทำให้สภาพจิตใจของเด็กๆที่มีอาการป่วยต่อเนื่องระยะเวลานานๆสภาพจิตใจแย่ลงได้มีหลายปัจจัยเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเชื่อกันว่าจิตใจกับร่างกายได้แยกคนละส่วนกันเวลาป่วยทางร่างกายก็รักษาทางร่างกายไปไม่น่าจะมีผลกระทบทางจิตใจอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เชื่อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลักฐานมากขึ้นว่ากายและจิตใจเนี่ยเป็นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพอกายป่วยเนี่ยจิตใจก็จะป่วยไปด้วยทีนี้เนี่ยถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อเนื่องแล้วก็เป็นส่งผลรุนแรงเกี่ยวกับเวลาเราร่างเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วส่งผลต่อจิตใจก็มีอยู่สัก3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันเวลาป่วยถ้าเกิดว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานๆหรือว่าแม้กระทั่งไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่ที่บ้านนานๆไม่ได้ไปเรียนการกิจวัตรประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแล้วมันทำให้เกิดความเครียดได้ครับอันที่2นี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาและความเจ็บป่วยถ้าเกิดว่าป่วยแล้วก็ไม่ได้ร่างกายไม่ได้ทรมานมากเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บเยอะมันเจ็บมากมันปวดมากมันต้องถูกเจาะเลือดถูกกระบวนการรักษาเยอะอันนี้ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจเยอะนะครับและอันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการรักษาถ้าเกิดว่าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยแน่ใจว่าผลการรักษาจะเป็นยังไงต่อไปก็จะทำให้กังวลได้แล้วก็เครียดได้มากค่ะและการส่งผลกับสภาพจิตใจค่ะมันสามารถส่งผลได้รุนแรงขนาดไหนคะอาจารย์มันสามารถทำให้กลายเป็นป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจไปเลยไหมหรือว่าจะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอะไรได้บ้างคะแรกเริ่มเลยก็อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลได้นะครับเช่นเวลาเราคนเราปกติเวลาป่วยไม่สบายก็จะเริ่มวิตกกังวลเริ่มเครียดเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับว่าจะหายหรือไม่หายหรือแม้กระทั่งจะกลับไปทำงานหรือกลับไปเรียนได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ในจิตใจถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะต้องมาวินิจฉัยเด็กที่ป่วยนานๆไม่สบายนานๆแล้วรู้สึกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ต้องมาเช็คนิดนึงว่าถึงขั้นเป็นภาวะซึมเศร้าได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้และเจอได้นะคะนอกเหนือจากภาวะซึมเศร้าแล้วเนี่ยภาวะอันอื่นๆถ้าเกิดว่ามีกระบวนการรักษาแล้วตัวโรคมันรุนแรงอาจจะทำให้เด็กอยู่ในสภาวะที่สับสนหรือว่าไม่สามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมหรือสภาวะแวดล้อมได้เหมือนใกล้เคียงเด็กปกติอันนี้ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่จะมีการสอบถามทางจิตแพทย์ให้จิตแพทย์ไปประเมินครับค่ะแล้วอย่างสภาพจิตใจของเด็กกับผู้ใหญ่ค่ะเวลาที่เขาแบบเนี้ยมีอาการป่วยมีผลกระทบกับสภาพจิตใจมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะว่าในเด็กกับในผู้ใหญ่อาจจะมีการเขาเรียกว่าส่งอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแตกต่างกันได้จริงแล้วปัจจัยที่ส่งผลให้แตกต่างกันมากสุดก็คงเป็นในเรื่องของพัฒนาการนะครับเพราะเด็กเองเนี่ยการรับรู้ความเข้าใจในตัวโรคว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่ากับผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กๆเลยเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความทางกายมากกว่าปวดมากไหมแล้วก็สัมพันธ์ไปกับเรื่องของการที่มีคนดูแลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ชิดดูแลให้กำลังใจได้ก็จะสามารถปรับตัวได้พอเด็กเริ่มโตมากขึ้นเข้าวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนตามเพื่อนไหนท่านไปเรียนหนังสือไม่ทันหรือว่าเพื่อนหายไปไม่ค่อยมาเยี่ยมนะครับหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นถ้าสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาโกนผมรับยาคีโมเนี่ยหรือว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเป็นประเด็นที่เขาคนให้ความสำคัญมากกว่าในผู้ใหญ่ฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีส่วนที่คล้ายกันอยู่นะครับเพราะเกิดความเครียดปรับตัวไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่แน่นอนค่ะเวลาที่ในบ้านเนี่ยคนมีลูกป่วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสภาพจิตใจแย่ตามลูกไปด้วยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีอิทธิพลขนาดไหนกับคนในครอบครัวเวลาที่ในบ้านนั้นเนี่ยมีเด็กเล็กๆหรือว่ามีลูกที่ป่วยค่ะอาจารย์จริงๆมีผลเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ของตัวจิตแพทย์เองเนี่ยเวลาได้รับการ
สอบถามให้ไปประเมินนะนอกเหนือจากประเมินคนไข้แล้วก็จะต้องประเมินตัวครอบครัวเป็นหลักด้วยเลยครอบครัวเป็นหลักเนี่ยก็มันมีได้หลายระดับนะครับตั้งแต่คนที่ดูแลคนไข้เป็นหลักมันก็จะมีทั้งเรื่องของความกังวลไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวโรคเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องของความรักความผูกพันและความสุขอย่างที่สองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านมากนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่บางคนเดินทำงานก็อาจจะต้องหยุดงานไปเพื่อมาดูแลลูกพอหยุดอยู่บ้านดูแลลูกไม่ได้ไปไหนพบกับความเครียดลูกไม่สบายก็ทำให้เกิดความเครียดได้มากนั่นก็เป็นคนที่ดูแลล่ะถัดออกมาก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในครอบครัวเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมารับภาระหนักขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่มาดูแลแล้วที่บ้านรายได้ลดลงคุณพ่ออาจจะต้องปรับตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านและสุดท้ายก็เป็นสมาชิกในครอบครัวที่บางทีอาจจะหลงลืมยกตัวอย่างที่เจอบ่อยได้เลยก็อย่างเช่นพี่น้องของเด็กที่ป่วยครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะไปสนใจลูกที่ป่วยค่ะแล้วเด็กแล้วลูกหรือว่าเด็กคนที่ไม่ได้ป่วยบางทีก็อาจจะหลงลืมไปซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักไว้ว่าอาจจะมีภาวะที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องให้ความสำคัญคอยดูแลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะให้ความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะบางทีเด็กที่ป่วยบางทีเป็นเด็กเล็กมากเลยเขาอาจจะแบบยังไม่ได้มีความเครียดความกังวลเกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าจริงแล้วความเครียดความกังวลก็อาจจะมาตกอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นี่แหละเพราะเวลาเรามีลูกเนี่ยถ้าลูกป่วยเนี่ยคุณพ่อแม่เจ็บกว่านะบางทีอยากจะแบบป่วยแทนอยากป่วยแทนแล้วกดดันมากกว่านะครับเห็นลูกป่วยแล้วเนี่ยไม่สบายใจแล้วในหลายๆครั้งเด็กเองก็อาจจะไม่สามารถพูดได้เหมือนผู้ใหญ่บอกไม่ได้เจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนไม่สบายยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยต่างๆนานาก็อาจจะทำให้เป็นผู้ใหญ่ได้เครียดแล้วก็เครียดได้มากเลยค่ะนะคะอยู่ที่การรับมือไหมคะอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยการเจ็บปวดของลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ความเครียดอาจจะเยอะกว่าอีกบ้านหนึ่งที่อาจจะรับมือได้ดีกว่าการเจ็บปวดของลูกอาจจะเยอะกว่าแต่การแปลว่าคุณพ่อแม่เขาอาจจะมีแบบวิธีการรับมือที่ดีกว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านแล้วก็ถูกต้องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่มีแนวโน้มวิตกกังวลง่ายหรือว่าคิดล่วงหน้ามากคิดรอบคอบเยอะก็อาจจะมีแนวโน้มที่วิตกกังวลได้มากกว่าถ้าอย่างในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนำในเวลาเราสอนแพทย์ด้วยกันก็คือว่าให้ข้อมูลให้เหมาะสมนะครับอาจจะต้องการข้อมูลมากกว่าบ้านที่ไม่ได้กังวลมากนะในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องประเมินด้วยว่าในบ้านนี้มีคนช่วยไหมเราพบว่าบ้านที่เป็นครอบครัวขยาย มีลุงป้าน้าอามีคนมาสลับมาคอยดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานคุณลุงคุณป้ามาช่วยดูแลแทนช่วยได้ช่วยได้ในขณะที่บ้านที่มีเหลือแค่คุณพ่อคุณแม่เลยแล้วดูแลอย่างเดียวเหนื่อยพอไม่มีคนสลับต้องดูแล24ชั่วโมงก็หนักมากเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของศาสนาและความเชื่ออันนี้ก็ช่วยได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรคเด็กที่ป่วยหนักไม่สบายนะแล้วเป็นโรคร้ายแรงถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเชื่อมีศาสนาเชื่ออยู่ก็อาจจะช่วยให้บรรเทาความทุกข์ในจิตใจได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าลูกเราเนี่ยเวลาที่เขามีอาการจะป่วยระยะเวลานานๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีภาวะความเครียดจะต้องมาปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามในครอบครัวค่ะว่าแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเราไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือกันเองได้แล้วเนี่ยค่ะขอแบ่งเป็นผู้ปกครองกับเด็กไปก่อนกันนะครับของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเด็กมีภาวะเจ็บป่วยแล้วก็ต้องรักษานานๆหรือว่าป่วยหนักหรือต้องนอนโรงพยาบาลนานๆเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกตินะครับผมก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่สบายใจนักเมื่อก่อนเด็กร่าเริงมากเลยอะไรเงี้ยนะครับพอมานอนโรงพยาบาลก็เริ่มเงียบลงไม่ค่อยพูดหรือว่าคุณหมอมาตรวจคุณหมอมาเจาะเลือดเห็นคุณหมอใส่ชุดขาวๆมาก็เริ่มกลัวอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สบายใจอันนี้ถ้าเราไปประเมินแล้วพบว่ามันเป็นปฏิกิริยาปกติของเด็กก็จะได้บอกคุณแม่ได้ว่าอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ดีขึ้นบางทีแบบอยู่นานๆก็อาจจะมีแบบความไม่ร่าเริงเกิดขึ้นได้เพราะแบบแหมอยู่นานแล้วก็จะมีความเบื่อเจอเห็นคุณหมอใส่ชุดขาวก็อุ๊ยตายละต้องโดนเจ็บตัวละมาทีไรโดนเจาะเลือดทุกทีเลยอันนี้ก็เด็กก็จะจำได้อันนี้ถือว่าเป็นปกติไม่ต้องกังวลขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีปฏิกิริยาบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือยังให้ความร่วมมือได้อยู่กลัวนิดๆหน่อยๆไม่อยากเลยคุณพ่อกอดจับมือไว้เสร็จแล้วก็ยอมให้ความร่วมมือได้เนี่ยไม่เป็นไรยังพอได้อยู่ครับทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มแยกได้ยังไงบ้างว่าเริ่มเป็นเยอะแล้วนะเริ่มเป็นเยอะแล้วเนี่ยต้องดูว่ามันเริ่มกระทบในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เครียดมากยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณหมอมาตรวจมานู่นนี่นั่นแล้วเขาเด็กเครียดนี่ไม่เป็นไรแต่พอช่วงเวลาที่คุณหมอไม่อยู่เด็กอยู่คนเดียวจากเดิมก็อาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ทำนั่งทำกันบ้านได้ถ้าไม่ได้ปวดมากนะหรือว่าอาจจะบางคนที่บ้านก็ให้เล่นของเล่นหรือว่าเล่นมือถือบ้างเนี่ยซึ่งเราอนุญาตนะครับ
จากเดิมที่พอทำได้ซึ่งมันก็เป็นวิธีช่วยให้เด็กหายเครียดไม่ค่อยไหวแล้วเล่นมือถือก็ไม่สนุกนอนซมเฉยๆไม่ยอมคุยกับใครอันนี้อาจจะเริ่มเป็นสัญญาที่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะในทางเดียวกันตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็เหมือนกันนะครับความก็ต้องประเมินว่าความเครียดระดับนี้ปกติไหมถามว่าดูว่าปกติไหมเนี่ยจะพอดูสัญญาณได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังพอทำกิจกรรมที่ชอบแล้วรู้สึกดีอยู่หรือเปล่ายังกินได้ไหมยังพอนอนหลับได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มโลกมันมืดมัวไปหมดเลยมันเศร้าทั้งวันมันกังวลทั้งวันมันเอาความคิดนี้ออกจากหัวไม่ค่อยได้เริ่มกินไม่ค่อยได้เริ่มนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่แนะนำเหมือนกันนะครับว่าให้มาปรึกษาจิตแพทย์มาปรึกษาก่อนดีกว่าค่ะอาจได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวิธีการจะทำยังไงบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูถ้าเกิดว่าเราจะต้องรู้ละว่าลูกจะต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆจะต้องรักษาตัวนานๆเนี่ยจะต้องทำยังไงดูแลก่อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ